เอาละครับไปกันที่หมอยงค่ะหมอยงผู้วรวรรณนักระบาดวิทยานักไวรัสวิทยาคุณหมอยงออกมาโพสต์ใน Facebook ของหมอยง2ครั้งค่ะครั้งแรกโพสต์ตอนพบเชื้ออินเดียแถวแคมป์คนงานหลัก4ค่ะครั้งนั้นคุณหมอยงโพสต์ให้ความรู้ไว้อย่างน่าสนใจย่อเรื่องนะค่ะหมอยงบอกว่าเชื้ออินเดียพอไหวพอไหววัคซีนที่มีอยู่นั้นก็พอจะเอาอยู่นะใช่ค่ะสำหรับเชื้ออินเดียนะแต่ถ้าเป็นเชื้อแอฟริกาใต้น่ากลัวค่ะเพราะมันมีความน่าจะเป็นที่มันจะดื้อวัคซีนขณะเดียวกันมันก็หลบภูมิเก่งมากนี่แหละการหลบภูมินี่คือน่ากลัวมากบางทีสวอปก็อาจจะไม่เจอด้วยสรุปก็คือหลบภูมิโพสต์ครั้งแรกของหมอยงเป็นการเตือนอ้อมๆว่าอินเดียว่าน่ากลัวแอฟริกาใต้น่ากลัวกว่าเพราะมันดื้อวัคซีนใช่ค่ะเพราะมันหลบภูมิเก่งใช่ค่ะหมอยงผู้วรวรรณครั้งที่2โพสต์ครั้งที่2โพสต์ตอนที่ทั้งประเทศตกใจค่ะเชื้อแอฟริกาใต้เข้าประเทศไทยและไปโผล่ที่ตากใบค่ะแต่คราวนี้หมอยงไม่พูดถึงเชื้อตัวนี้ตรงๆแต่หมอยงโพสต์เตือนรัฐบาลใช่ค่ะเตือนกระทรวงสาธารณสุขเตือนว่าต้องรีบคิดข้ามช็อตต้องวางแผนข้ามช็อตต้องคิดถึงเรื่องการฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนใช่ค่ะและต้องรีบตัดสินใจในเรื่องของการปรับเปลี่ยนยี่ห้อวัคซีนให้เหมาะสมกับเชื้อที่มันกลายพันธุ์ใช่ค่ะต้องสลับยี่ห้อเนี่ยแหละฉีดสำหรับเข็มที่3แล้วต้องแผนในการที่จะถึงจุดที่ฉีดเข็มที่3ต้องมีวัคซีนตัวอื่นมารองรับด้วยบ้านเราตัวอย่างนี้แปลว่าอะไรค่ะน่ากลัวนะใช่ค่ะครับเราจะไปกันที่คุณหมอใช่ค่ะเราจะไปกันที่ศาสตราจารย์นายแพทย์มานพพิทักษ์ภากรนะคะเป็นหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลือดด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะสวัสดีค่ะคุณหมอมานพค่ะสวัสดีคุณหมอมานพครับครับสวัสดีครับค่ะครับแล้วคุณหมอครับที่เขากลัวกันมากเนี่ยเห็นจะเป็นเชื้ออินเดียเชื้อแอฟริกาใต้แล้วก็เชื้อบราซิลไอ้เจ้าสามตัวนี้นะครับปรากฏว่าในสามตัวที่เรากลัวมากๆเนี่ยมันหลุดเข้ามาได้แล้วสองตัวในแง่ของวัคซีนที่จะใช้รับมือกับมันนี่คุณหมอครับขอความรู้สักนิดครับว่าตัวไหนใช้กับตัวไหนได้บ้างตัวไหนรับมือกับตัวไหนได้บ้างครับคุณหมอครับจะได้ทำความเข้าใจไปพร้อมๆกันด้วยเชิญครับคุณหมอคะครับถ้าเราเทียบก็ต้องเทียบความดื้อของเชื้อพวกนี้ก่อนนะฮะรู้ว่าถ้าเรียงลำดับ3เชื้อนี้นะฮะเชื้อที่ดื้อที่สุดก็คือแอฟริกาใต้นะครับแอฟริกาใต้ดื้อสุดครับรองลงมาก็คือบราซิลฮะอ๋อบราซิลค่ะแล้วถึงอินเดียใช่ด้วยอินเดียใช่ครับครับครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราจะมองที่ว่าวัคซีนที่เราจะใช้สามารถจะตอบโจทย์ในการครอบคลุมการระบาดหรือเปล่าก็ขึ้นกับว่าเราคาดว่าเราจะเอาอยู่ไหมในฐานะของสายพันธุ์ที่มีการระบาดอยู่นะครับถ้าเกิดสายพันธุ์ซึ่งระบาดสามารถที่จะควบคุมได้เช่นกรณีสมมุติว่าแอฟริกาใต้กับบราซิลเนี่ยจำกัดวงได้นะครับไม่เกิดการระบาดเป็นวงกว้างอย่างนี้ก็ยังสบายใจอยู่เพราะว่าวัคซีนที่เรามีอยู่ทั้งหมดเนี่ยครับแอสตราเซเนกาไซโนแวคเนี่ยน่าจะเอาอยู่แต่ถ้าเกิดเป็นในทางกลับกันการระบาดของสายพันธุ์แอฟริกาใต้นะครับเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในชุมชนขึ้นมานะครับตัวเลือกมันจะเหลือน้อยแล้วเพราะว่าวัคซีนที่มีการทดสอบมาแล้วว่ามีประสิทธิภาพที่จะเอาอยู่นะครับก็จะเหลือแค่ไฟเซอร์นะครับจอร์นแอนด์จอร์นสันแล้วก็โนวาแว็กซ์ในขณะที่ข้อมูลการศึกษาของแอสตราเซเนกาในประเทศแอฟริกาใต้เลยนะครับพบว่าประสิทธิภาพเนี่ยลงไปเหลือแค่ 10.4% เท่านั้นเองครับค่ะก็คือแทบจะกันอะไรไม่ได้เลยครับครับครับดังนั้นเมื่อเชื้อแอฟริกาใต้มันมาโผล่นะฮะมันจะระบาดจะเอาอยู่หรือไม่เนี่ยในเชิงของยุทธการในการที่จะสู้กับมันเนี่ยมันก็ต้องเตรียมเผื่อไว้ก่อนก็คือควรจะหาซื้อไอ้ตัวไฟเซอร์หรือโมเดอร์นามาสต็อกรับมือไว้สักนิดหนึ่งใช่ไหมคุณหมอเผื่ออนาคตเข็ม3ใช่ไหมคะใช่ครับผมคิดว่ามันน่าจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดนะตอนนี้เพราะว่าเราจะบอกไม่ได้หรอกครับว่ามันระบาดหรือเปล่าจนกว่ามันจะระบาดนะครับถึงเวลาที่ระบาดแล้วเนี่ยเรามาคิดสั่งซื้อตอนนั้นอาจจะไม่ทันอ๋อแต่ถ้าซื้อตอนนี้ตอนนั้นอาจจะได้จังหวะเข้ามาแมทชิ่งพอดีที่จะได้ครบรอบฉีดเข็ม3ถูกไหมคะใช่คือเราก็หวังว่าวัคซีนที่เอาเข้ามาจะได้ใช้นะครับอย่าลืมว่าวัคซีนเนี้ยไม่ได้แปลว่าเราแค่รองรับการระบาดเท่านั้นนะครับจริงๆก็ยังใช้ฉีดเป็นให้กับประชาชนในการที่จะป้องกันการติดเชื้อสายพันธุ์อื่นได้อยู่แล้วได้ใช่ครับแต่ว่าถ้าเกิดการระบาดเกิด
ิดขึ้นเนี่ยครับตัวเลือกอื่นเนี่ยมันจะไม่สามารถใช้ได้ครับมันจะกลายเป็นวัคซีนที่เราจะต้องเตรียมเอาไว้นี่แหละครับครับโทษอีกทีนะฮะคุณหมอถ้าเรียงตามลำดับของการดื้อยาการดื้อวัคซีนเนี่ยนะฮะไอแอฟริกาใต้มันดื้อที่สุดถัดมาก็คือบราซิลแล้วถัดมาจึงเป็นเชื้ออินเดียเชื้ออินเดียนั้นจะเป็นแอสตราเซเนกาจะเป็นซิโนแวคไม่มีปัญหาก็พอจะเอากันอยู่แต่ถ้าเป็นบราซิลถ้าเป็นแอฟริกาใต้มันจะต้องปรับเปลี่ยนยี่ห้อกันบ้างถูกไหมฮะข้อมูลจากบราซิลเองเนี่ยครับอันนี้ก็จะไม่มีข้อมูลที่ยืนยันชัดเจนมากนักนะครับ เรารู้ว่าไซโนแวคเนี่ยครับมีการศึกษาในประเทศบราซิลในกับชิลีใช่ไหมครับมีการใช้ชิลีซึ่งมีการระบาดของสายพันธุ์บราซิลอยู่นะครับก็ดูเหมือนประสิทธิภาพก็ยังจะพอไหวพอไหวนะไซโนแวคแต่ความดื้อมันอาจจะยังดื้อไม่มากนักถึงแม้จะดื้อสายพันธุ์อินเดียแต่ว่าความน่าเป็นห่วงก็คือสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยอันนี้ดื้อมากจริงๆครับอ๋อครับๆจำได้ละทั้งซิโนแวคเนี่ยเขาไปทดสอบวัคซีนของเขาที่แถวๆอเมริกาใต้เข้าใจว่าไปทดสอบที่บราซิลด้วยใช่ไหมฮะใช่ครับดังนั้นเมื่อพูดถึงซิโนแวคกับเชื้อบราซิลมันก็น่าจะคุ้นเคยกันอยู่ครับเขาไปทดสอบที่นั่นประสิทธิภาพอาจจะไม่ได้ดีนักประมาณสัก50%ใช่ครับแต่ว่าถ้าประสิทธิภาพของเชื้อที่บราซิลที่มีการระบาดอยู่ได้อยู่ประมาณสัก 50% นะครับสายพันธุ์แอฟริกาใต้เนี่ยคาดการได้ว่าประสิทธิภาพอาจจะต่ำกว่านั้นอีกถ้าเป็นสายพันธุ์ที่มันดื้อกว่าทำไมผมแปลกใจนิดนึงคุณหมอก็คือไอ้ซิโนแวคเนี่ยไปทดสอบวัคซีนของเขาที่บราซิลทำไมมันจึงเอาเชื้อที่นั่นไม่ค่อยอยู่อะเอาเชื้อได้อยู่แค่ 50% เท่านั้นเองทำไมล่ะครับผมคิดว่าส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของความดื้อของเชื้อเองด้วยครับซึ่งเรารู้ว่าสายพันธุ์ที่มีการกลายพันธุ์ในตำแหน่งเนี้ยครับที่เจอในทั้งบราซิลและแอฟริกาใต้เนี่ยครับดื้อมากอันที่สองก็คือโดยประสิทธิภาพของการกระตุ้นภูมิของวัคซีนเชื้อตายนะครับของไซโนแวคเองเนี่ยเรารู้กันดีว่าการกระตุ้นภูมิเนี่ยมันจะได้ไม่ค่อยสูงนะนะครับถ้าระดับภูมิคุ้มกันก็ไม่สูงเท่าไหร่ในการติดเชื้อก็ค่อนข้างดื้อนะครับโดยรวมก็ทำให้ประสิทธิภาพมันไม่ค่อยดีไปนะแต่ระหว่างนี้เราควรฉีดวัคซีนไปก่อนมีอะไรก็ฉีดไปก่อนไหมคะคุณหมอเพราะว่ากว่าจะรอยี่ห้อที่มันเอาอยู่จะไฟเซอร์หรืออะไรเนี่ยกว่าจะมาก็เกือบปลายปีอะค่ะคุณหมอมีคำแนะนำยังไงคะใช่ครับเห็นด้วยครับเพราะว่าอันที่หนึ่งก็คือสายพันธุ์แอฟริกาแท้ที่มีการรายงานเนี่ยยังถูกจำกัดวงอยู่ที่จังหวัดนราธิวาสอยู่ครับครับถ้าเกิดเราสามารถจะตัดตอนการระบาดขึ้นมาได้เนี่ยครับเราก็ยังสบายใจอยู่นะครับในขณะที่สถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยเรามีการระบาดของสายพันธุ์อังกฤษเป็นวงกว้างนะครับโดยเฉพาะในเขตกรุงเทพและปริมณฑลเรามีการตรวจพบสายพันธุ์อินเดียใจกลางกรุงอย่างนี้ครับแสดงว่ามันเริ่มมีการระบาดอยู่ในชุมชนแล้วเป็นกลุ่มก้อนนะครับซึ่งอันนี้ครับมันเป็นปัญหาหน้างานเฉพาะหน้าจริงๆนะครับเรารู้ว่าคำตอบที่ดีที่สุดก็คือการระดมฉีดวัคซีนปูพรมเลยครับเป็นวงกว้างเพื่อสกัดการระบาดของเชื้อที่อยู่ต่อหน้าเราก่อนครับอ๋อเชื้อก็คือในด้านประชาชนมีอะไรก็ฉีดไปก่อนณตอนนี้แต่ในด้านของรัฐบาลต้องวางแผนข้ามช็อตต้องหาเหตุการณ์แบบล่วงหน้าสักนิดหนึ่งแล้วก็เผื่อไว้สักนิดหนึ่งนะครับนั่นก็คือต้องเสริมตัวไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาหรือไม่โนวาแวคหรือจอห์นสันแอนด์จอห์นสันต้องเตรียมสต็อกไว้เลยประมาณนั้นนะคุณหมอใช่ครับตัวบราซิลเนี่ยตัวที่เอาอยู่จริงๆเนี่ยนะฮะก็ยังเป็นไฟเซอร์ก็ยังเป็นโมเดอร์นาอยู่ใช่ไหมคุณหมอซิโนแวคเอาอยู่ไหมคะซิโนแวคก็อย่างที่ทราบนะครับ50%แค่50เองใช่ครับส่วนข้อมูลของไฟเซอร์โมเดอร์นาเนี่ยน่าจะไม่มีปัญหาเพราะว่าการใช้จริงประสบการณ์การใช้จริงของประเทศอเมริกาซึ่งก็มีการระบาดของสายพันธุ์บราซิลอยู่นะครับก็พบว่าไม่มีปัญหาครับไม่มีปัญหาก็คือเอาอยู่ได้ทั้งไฟเซอร์แล้วก็โมเดอร์นาเอาละครับกลับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับค่ะขอบพระคุณนะคะครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์มานพนะคะพิทักษ์ภากรค่ะหัวหน้าศูนย์วิจัยเป็นเลือดทางด้านการแพทย์แม่นยำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนะคะ